สวัสดีครับพบกับช่อง The X Shutter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านกลับมาดูพายเดี่ยวหลับโชว์เดี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากล่าสุดเราได้นำเสนอเรื่องการตั้งฉายาของพี่เขาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตั้งฉายามานะครับฉายาที่บก.เราชอบที่สุดก็คือมีท่านผู้ชมบอกว่าชื่อพี่เดี่ยวหลับก็เป็นฉายาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฉายาที่ดีที่สุดก็คือพี่เดี่ยวหลับนี่นะครับก็บอกตัวเองชัดเจนว่านอกจากจะเดี่ยวดายแล้วยังชอบหลับด้วยนะครับพูดถึงการนอนหลับฝันดีคงสำคัญนะครับฝันถึงกันคงจะดีที่สุดฝันถึงคนที่เรารักก็เป็นความสุขอีกแบบนึงนะครับถึงตื่นขึ้นมาจะพบความจริงว่าเราอยู่เพียงเดียวดายก็ตามทีพูดเรื่องความฝันเรื่องการนอนช่างภาพของเราก็ชีวิตต้องการเตียงนะครับส่วนพื้นที่ข้างเคียงก็ต้องการเธออยู่ในป่าในเขาค่อนข้างจะว้าเหวนิดหนึ่งนะครับเจออะไรก็ดูสวยงามไปหมดพี่เดี่ยวหลับตัวนี้ออกมาโชว์ตัวบริเวณนี้ค่อนข้างจะนานนะครับเราถ่ายภาพไว้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ถ่ายค่อนข้างจะหลายมุมด้วยนะครับเนื่องจากทีมงานช่างภาพของเราพยายามกระจายตัวโอกาสที่เราจะได้ถ่ายภาพช้างป่าถือว่ามีไม่มากนะครับเมื่อมีโอกาสถ่ายก็ต้องถ่ายไว้เยอะๆนะครับความจริงบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้น10ครั้งอาจจะเจอแค่สักครั้ง2ครั้งก็นั้นเท่านั้นนะครับโอกาสที่จะเจอช้างป่านั่นแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ในการเจอถือว่าน้อยมากๆแต่ถ้าโชคดีบางทีก็ขึ้นอาจจะเจอกันติดๆก็เป็นไปได้แต่โดยเฉลี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่บอกว่าขึ้นเขาใหญ่กลัวจะไปเจอช้างเลยนะครับถ้าท่านกลัวในการขึ้นเขากลัวจะเจอช้างเรายืนยันว่าท่านอาจจะได้เจอนะครับส่วนพวกเราที่จะเจอก็จะไม่ค่อยได้เจอนะครับมุมนี้สวยงามมากนะครับดูดอกไม้สีม่วงฮะมุมนี้ถือว่าสวยงามทีเดียวฮะที่เดียวกับดอกไม้สีม่วงเราชอบมุมนี้มากๆนะครับถือว่าช่างภาพของเรายืนอยู่ในมุมที่เหมาะเหม็งทีเดียวฮะจะเห็นว่าคนอื่นๆเขาก็ถ่ายภาพกันเหมือนกันนะครับหลายภาพเราก็จะเจอมีมุมมองที่จะมีช่างภาพรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปเช่นเดียวกันนะครับบางทีเราก็ต้องดึงภาพตัดภาพเพื่อไม่ให้มีภาพคนอื่นๆติดเข้ามาในเฟรมนะครับถ้าอันไหนที่ตัดไม่หลุดหรือตัดไม่ขาดหรือดูพลาดไปก็ขออภัยท่านที่ปรากฏในวิดีโอของเราด้วยนะครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ